ูชื่อชิก้าค่ะหนูตัวแค่นี้เองดูสิโอ้ใครเนี่ยชิก้าใครอ่ะชิก้าเองวันนี้พี่ชิโก้จะไปเจอน้องแล้วค่ะจริงๆรอบนี้นะคะก็เป็นรอบที่2แล้วที่เราไปเจอชิก้าเนาะก็อย่างที่ทุกคนเห็นใน IG ก็คือชิโก้จะมีน้องชื่อชิก้านะคะเป็นน้องหมาตัวเมียสีช็อกโกแลตอะไรเงี้ยค่ะสีช็อกโกแลตก็คือสีแบบขาวน้ำตาลอะไรอย่างงี้เนาะก็มาจากฟาร์มเดิมนะคะที่พี่ชิโก้มาก็จริงๆเรารอน้องมาประมาณแบบ1ปีครึ่งเราอ่ะจองเขาไว้โดยที่แบบตอนนั้นกะว่าพี่โก้4ขวบกว่าและได้มีน้องอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามันยังไม่มามันมีแต่ช็อกโกแลตตัวผู้อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเรากลัวว่าเดี๋ยวแบบเอาเป็นเนี่ยตัวเมียละกันน่าจะดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยก็เลยรอเนี่ยจนได้มาแล้วตอนนี้ก็ครั้งที่แล้วเราไปเจอกันมาแล้วเนาะเดี๋ยวเราดูคลิปครั้งที่แล้วกันได้เลยมันปุกเลยค่ะเขากินอะไรเข้าไปเนี่ยกินแต่นมแม่เนี่ยต้องเช็ดเนี่ยอึน้องอึใส่ตัวอื่นโอ้ยทำไมพุงมันโตขนาดเนี้ยเหมือนลูกหนูเลยลูกชิก้าชิก้าลูกอย่าดื้อนะเองโดนพี่โก้จัดการแน่ๆเลยนะจะบอกให้กะกะไงหลบตีนก็เลอะอึเนี่ยเราอ่ะชิก้าไม่เอาทำอะไรเดี๋ยวมีน้องชิก้านะคะโอ้ยนอนกัดกันด้วยนอนกัดกันด้วยคุณแม่ของพี่ชิโก้ส่วนคุณนู้นเป็นคุณแม่ของชิก้าโอ้อันนี้คุณแม่ของชิก้านะคะน่ารักเนาะดูสิคุณแม่ของพี่ชิโก้มีคุณแม่ของพี่ชิโก้เองโอ้โหโอ้โหโอ้โหเหมือนกันอย่างกะแกะแม่ลูกเนี่ยขี้อ้อนเหมือนกันเนี่ยใช่ไหมคะตีขี้อ้อนอ่ะโอ้วายน้ำลายกระเด็นรอบนี้นะคะเราก็จะไปเจอครั้งที่2เนาะครั้งแรกก็คือตอนประมาณ10วันตอนนี้จริงๆเขาเกิดวันที่10เดือน10วันนี้วันที่4เดือน11ก็ประมาณกี่วันแล้วนะพ่อเกือบเดือนแล้ว2-3 อาทิตย์ได้แล้วเกือบ4อาทิตย์เกือบเดือนแล้วนะคะก็แต่ว่าพี่ชิโก้ก็ยังไม่เจอน้องไม่ได้นะเพราะว่าน้องวัคซีนยังไม่ขึ้นเนาะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเด็กๆ เป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้แต่ว่าฟาร์มมาส่งมาให้แล้วนะว่าน้องลืมตาแล้วน่ารักเลยอย่างเงี้ยเราจะไปดูน้องๆตัวอื่นด้วยก็เหมือนพี่ชิโก้เลยช่วงแรกที่เรารับมาเลี้ยงอ่ะก็เขาเรียกว่าอะไรนะเราก็ไปหาเขาบ่อยนี่เราก็ถือว่าบ่อยเหมือนกันนะบ่อยเหมือนกันอะไรเงี้ยอ่ะเดี๋ยวเราไปดูที่ฟาร์มเลยพี่ชิโก้ไปเจอน้องเปล่าไปเจอน้องแย่แล้วจะมีน้องแล้วจะมีน้องแล้วเฮ้ยทำไมหน้าเพื่อนเอ๋ยมาอีกแล้วอาหารหรอกากาไงลูกอาหารเร็วๆแล้วก็เนาะใครนั่นน่ะคนนั้นน่ะคนนั้นจะหาใครหาน้องเหรอโอ้ยตัวโตขึ้นเยอะเลยเยอะไวมากเลยอ่ะนี่กะกะกากาหาพี่โก้กันชิโก้ชิโก้นี่ใครชิโก้น้องชิโก้เองดมไหมนะคะโอ้นี่น้องนี่น้องยังจุบกันไม่ได้น้องวัคซีนยังไม่ครบยังไม่ขึ้นเลยลูกชิโก้ไม่สนใจอุดๆเลยเหรอโก้ดูสิ
โก้ไม่สนใจมนุษย์ไอ้เขาจะไม่สนใจน้องเลยอ่ะชิโก้สนใจน้องเปล่าแมวด้วยน้องน้องโก้โก้เอโอ้กาก้าชิก้าเห่าเหรอชิก้าเห่าชิโก้มานี่เร็วโก้มานี่โก้มานี่โก้มานี่หลายเดือนแล้วอะไรเลยค่ะหิวเหรอหิวหรือเปล่าโอ้โหใครเนี่ยชิโก้ใครอ่ะชิก้าเองโก้ลูกชิโก้ยังฮะโก้ลูกเดี๋ยวชื่อชิก้าค่ะโก้มาดูน้องเร็วโก้ลูกโก้มาดูโก้มาดูแล้วตัวอะไรไม่ไม่ยังโก้ไปดูพี่แม่น้องน้องไปไหนบายบายบอกน้องเดี๋ยวเจอกันใหม่บายบายเดี๋ยวเจอกันใหม่นะชิก้าได้ปะนี่นะคะก็เนี่ยเราก็แบบมาเยี่ยมชิก้าเนาะแต่ว่านางก็เริ่มหิวนงน้ำเรื่องรองละนี่พี่ชิโก้บอกว่าเฮ้ยฉันต้องทำยังไงนะใช่ไหมชิโก้นี่นะคะก็จะเป็นฟาร์มที่นี่เขาบรีดเป็นแบบบอร์เดอร์คอลลี่แล้วก็ซามอยด้วยนะคะก็ชิโก้ก็จะมาจากฟาร์มนี้แหละแต่ว่าแบบสมัย6ปีที่แล้วเนาะเออก็จะนานอยู่เหมือนกันเนี่ยก็บรรยากาศฟาร์มเขาก็จะเป็นประมาณนี้เลยนี่ไหนคนนี้มีคนนึงหรอนี่คนนี้ก็น่ารักนี่คนนี้คล้องเดียวกับชิก้าเลยน่ารักไหมใช่โอ้ยคนนี้น่ารักนะตัวผู้เหรอคะเหมือนต้าเลยเออเหมือนต้าเลยเอ้ยมันขาข้างเดียวเหมือนซันต้าเลยซันต้าซันต้าเออตายแล้วซันต้าด้วยพอดีเลยต้องเป็นอะไรอ่ะตัวผู้ตัวผู้ครับจะเป็นซันตี้ก็ไม่ได้นั่นน่ะสิแย่จังเลยเฮ้ยเหมือนซันต้าเลยอ่ะตัวเนี้ยซันต้าเลยเนี่ยต้องซันต้าแล้วล่ะน่ารักอ่ะจะได้ไปเอาเป็นกรอบมากพร้อมกันหมดเลยเอาเป็นโพรเมทไปก่อนน่ารักน่ารักชิก้าเลยลูกให้ดูสีชิก้าชัดๆเลยเดี๋ยวสีมันจะเข้มขึ้นใช่ไหมคะใช่นั่นพาหนูมันเป็นอย่างนี้ก็วันนี้พาพี่ชิโก้ไปมาทั้งวันแล้วนะคะไปหาน้องมาเนาะก็มีอาการเหนื่อยแล้วก็ง่วงมากๆเลยก็ยังไงเดี๋ยวฝากติดตามชิโก้แล้วก็ชิก้าด้วยนะคะอีกประมาณสักน้องชิก้าน่าจะมาประมาณปลายธันวาค่ะเนาะยังไงเดี๋ยวเราอัปเดตให้ดูเรื่อยๆนะคะอันนี้เป็นครั้งที่1ที่เราไปเจอชิก้ามาตอนประมาณสัก10วันเนาะแล้วก็ครั้งนี้นะคะเราไปเจอชิก้ามาตอนประมาณเกือบๆ1เดือนอายุเกือบๆ1เดือนและใช่หวังว่าทั้งสองจะเป็นเด็กดีมาเจอตอนมาอยู่บ้านด้วยกันจะเป็นเด็กดีไม่กวนประสาทพ่อกับแม่อะไรอย่างนี้นะคะยังไงฝากติดตามด้วยนะคะไว้เจอกันคลิปหน้านะพี่ชิโก้หลับไปละบาย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 กันบายบาย